ผมยังอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับท่านผู้ชมสถานที่ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือมัสยิดกรือเซะที่การมาในครั้งนี้นะครับเรามาตามรอยในเรื่องของทนายสมชายนิรภัยจิตถ้านับปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่8นะฮะกับการจากไปของทนายสมชายนิรภัยจิตนะครับแต่ว่าทนายสมชายไม่อยู่นะจึงมีกลุ่มคนที่เขาสานต่อในเรื่องของการทำงานเพื่อที่จะให้ความยุติธรรมยังมีอยู่ในสังคมต่อไปบอกว่าถ้าคุณจะเป็นทนายเนี่ยนะครับคุณจะต้องทนไม่ได้กับความไม่ยุติธรรมเราเนี่ยมันต้องสานต่องานตรงนี้ครับเพราะว่าไม่สานต่อนี่มันแย่แน่เลยนะครับว่าชาวบ้านหาที่พึ่งไม่ได้การใช้อำนาจเนี่ยมันใช้ได้อยู่แล้วถ้ามีอำนาจครับแต่ว่าการใช้อำนาจที่ไม่ได้ความเป็นธรรมเนี่ยมันเกิดผลกระทบต่อระบบสังคมไลลาอินนัลลอฮ์ไลลาอินนัลลอฮ์ไลลา